ทานค่ะโชว์เคี้ยวหญ้าบานาค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมด้วยนะคะคือกล้วยอ้อยค่ะเช้าๆแบบนี้จะอาบน้ำขัดตัวทำความคุ้นเคยกับควานนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามาราวคนไข้สักนิดหนึ่งนะคะก็คือคุณพลายศักดิ์สุรินทร์นี่แหละค่ะเข้ามาตรวจสุขภาพกันในเบื้องต้นนะคะมาทำแผลเก่าที่เคยเป็นฝีซึ่งตอนนี้เริ่มมีเนื้อใหม่เกิดขึ้นมาแทนแล้วเพราะไม่มีหนองค่ะโอเค thank you คุย thank you ขอบคุณค่ะน่าจะได้ยินกันไปบ้างแล้วนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งไม่พอนี่ร้องเองเลยนะพอได้ยินว่ามีคนอยากฟังเสียงนะคะให้พี่ขวานรีบเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่คุณอูปุ้ยหรือว่าลุงปุ้ยควานช้างชาวศรีลังกาซึ่งดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์ที่สวนสัตว์ดิฮิวารามานานกว่า6เดือนแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่พลายถูกส่งไปที่วัดเพื่อจากถูกส่งจากวัดไปรักษาตัวที่สวนสัตว์ค่ะจนมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านที่เดินทางมาที่สถาบันโคชบาลของไทยนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้ดูแลกันค่ะควานอูปุ้ยจะต้องเดินทางกลับศรีลังกาในวันนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็ไปเดินรอบๆสถานที่กักตัวของพลายศักดิ์สุรินทร์ค่ะใช้เวลาอยู่กับมุทุราชาของเขาแล้วก็ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสถานที่โดยรอบในพื้นที่ของสถาบันโคชบาลเนี่ยค่ะเพื่อขอให้มุทุราชาแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราจะทุดยานินเดล่ามีมุทุราชาแต่สมัครมามาไทยแลนด์สัตว์ตัวเดียร์นั่นเดเมมาสีเดวันิดาเพเวนิยาเฮียฟูดาวสีดัลลาเนี่ยสัตว์ตัวเดียร์นี่การริมันเดลีอิตามัตทอนดิ้งเจ้าหน้าที่แปลแล้วก็บรรยายในไลฟ์นะคะว่าคุณอุปุ้ยหรือว่าลุงปุ้ยของชาวสถาบันโคชบาลเนี่ยเขารักแล้วก็เป็นห่วงพ่อพลายจริงๆค่ะและก็อยากจะให้ชาวศรีลังกาที่เข้ามาชมไลฟ์ได้สบายใจว่าพลายศักดิ์สุรินทร์หรือมุทุราชาอยู่ที่นี่มีทั้งหมอและควานคอยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะอาจจะอีกราวๆ1เดือนหลังจากนี้ค่ะที่พลายศักดิ์สุรินทร์ซึ่งในขณะนี้เป็นช้างในพระบรมราชานุเคราะห์จะได้เริ่มการรักษาอย่างละเอียดหลังจากที่ท่านทูตมุทุราชาไปทำงานที่ศรีลังกามานานกว่า20ปีซึ่งคนไทยก็กำลังกังวลว่าหลังจากนี้จะต้องถูกส่งกลับไปอีกหรือไม่ค่ะก็พอเป็นอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะประสานงานกันเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นได้มีส่วนร่วมในการดูแลช้างที่เหลืออยู่นะครับแต่ละเชือกในประเทศศรีลังกานะครับหมายถึงว่าจะไม่มีโอกาสที่จะนำกลับคืนมาอย่างนั้นนะคะอันนี้คงต้องรอดูแล้วแต่สถานการณ์ในอนาคตนะครับว่าถ้าหากว่ามีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่เหนือศักยภาพการดูแลขององค์กรแต่ละองค์กรที่อยู่ในประเทศนะครับก็ทางประเทศไทยก็คงจะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างกรณีของพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับคำตอบจากรัฐมนตรีวราวุธน่าจะหมายถึงโอกาสที่จะนำพลายอีก2เชือกก็คือประตูผากับศรีนรงค์ให้เดินทางกลับคืนมาที่ประเทศไทยคงจะเป็นไปได้ยากค่ะด้วยเหตุผลที่แตกต่างจากพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างพลายประตูผาตอนนี้อายุเกือบจะ50ปีแล้วนะคะทีมสัตวแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าการย้ายข้ามประเทศคงจะมีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของเขาส่วนพลายศรีนรงค์ทีมที่ไปสำรวจก็พบว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างจะดีค่ะในขณะนี้ทั้งคู่เป็นช้างสัญชาติศรีลังกามีกรรมสิทธิ์อยู่ภายใต้วัดที่ดูแลอยู่นะคะซึ่งในต้นเดือนกันยายนค่ะทศก็จะส่งทีมสัตวแพทย์เดินทางไปที่ศรีลังกาค่ะพร้อมๆกับคุณกัญจนาศิลปะอาชาซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปให้ความรู้หน่วยงานของศรีลังกาซึ่งดิฉันเคยอธิบายแล้วนะคะว่าเขามีสัตวแพทย์สัตว์ใหญ่น้อยมากเทคนิคการดูแลรักษาพยาบาลช้างก็ยังคงแตกต่างจากไทยค่ะการเอาช้างแต่เชือกกลับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่าลืมว่าหนึ่งกรรมสิทธิ์เนี่ยเมื่อตอนที่เราให้รัฐบาลศรีลังกาแล้วรัฐบาลเขาให้กับวัดเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วถ้าทางท่านเจ้าอาวาสท่านไม่ปล่อยมาเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คงต้องไปดูก่อนนะคะถ้าเขาอยู่ดีทางวัดเลี้ยงดีอะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องอาจจะต้องทำใจไหม
แต่มีประเด็นอีกค่ะเพจ World Forum ได้อ้างถึงการรายงานข่าวจากสำนักข่าวท้องถิ่นในศรีลังกาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะว่าถ้าไทยตัดสินใจนำพลายอีก2เชือกกลับประเทศจะมีการดำเนินคดีเกิดขึ้นโดยอ้างว่าเป็นนายเนรัญชราวัยเยรัตนาเป็นหัวหน้าฝ่ายคราวาสวัดพระเคี้ยวแก้วค่ะซึ่งเขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในปัจจุบันอ้างว่าเขาคือคนที่ขอร้องให้ไทยมอบช้างให้กับเขาในปี2529ซึ่งก็ได้ทำหน้าที่อัญเชิญพระเคี้ยวแก้วพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็เปรียบเสมือนการถวายแด่พระพุทธเจ้ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมกับชาวศรีลังกาอย่างมากค่ะเขาอ้างถึงว่าช้างได้รับการดูแลจากคนที่มีความรู้ด้านสัตวแพทย์มานานกว่า37ปีและก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น NGO ในศรีลังกากำลังนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ไทยนำช้างกลับจึงเตรียมจะฟ้องร้องหากไทยตัดสินใจนำเอาช้างกลับเพื่อที่จะเรียกเป็นค่าชดเชยในการดูแลค่ะซึ่งสื่อไทยคงจะคุ้นชินกับ2เพจนี้นะคะเป็นเพจที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมุทุราชาและช้างเชือกอื่นๆของไทยอย่างใกล้ชิดคือ Voice for Elephants ศรีลังกาแล้วก็ Rare ศรีลังกาค่ะ2วันก่อนนะคะ Rare ก็เพิ่งจะโพสต์คลิปที่อ้างว่าเป็นศรีนรงค์หรือกันดุลาในภาษาสิงห์ขนค่ะซึ่งไทยมอบให้ในปี2544อ้างถึงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองคาตารากามาซึ่งพลายศรีนรงค์ถูกสวมโซ่ทั้ง4ขาค่ะ